สวัสดีครับผมขิงจากช่อง Ginger Channel นะครับในคลิปนี้ก็อยู่กันกับเกม Ragnarok Origin นะครับโดยในคลิปนี้ก็มารีวิวอาชีพ Assassin Cross สาย Sonic Knight หรือว่าสาย Red Cut นั่นเองนะครับโดย Add Cross สาย Red Cut นะครับจะเน้นการทำดาเมจด้วยการโจมตีธรรมดาครับซึ่งระหว่างที่โจมตีธรรมดาเนี่ยก็จะออก Auto Cast Skill Red Cut ใส่ไปที่เป้าหมายอย่างแรงนะครับแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาขอฝากร้าน Paytwin Top Up ไว้ด้วยนะครับบริการเติมเงินรวดเร็วทันใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเกม Ragnarok Eternal Love Ragnarok X Next Generation หรือว่าเกม Ragnarok Origin ที่จะเปิดเร็วๆนี้นะครับใครที่สนใจจะเติมเกมเนี่ยก็ฝากร้าน Paytwin Top Up ไว้ด้วยนะครับลิงก์เติมเกมผ่านแอป LINE แล้วก็ Facebook เนี่ยอยู่ที่ด้านล่างแล้วนะครับและสำหรับใครที่กำลังตามหาดาต้าเบสเกี่ยวกับเกม Ragnarok Origin นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลมอนสเตอร์ข้อมูลการ์ดรวมถึงข้อมูลอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับทางช่องก็ได้ทำ Google Sheet เก็บไว้ให้ดูแล้วนะครับสำหรับสมาชิกโดยเฉพาะเลยนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกมาได้นะครับราคาเพียง20บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวขอเกริ่นเปรียบเทียบกับสายคริติคอลให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับว่าทำไมถึงแนะนำสายเลดคัตก่อนนะครับเรื่องแรกก็คือออฟเมลครับถ้าเป็นสายเลดคัตเนี่ยเราจะเน้นออฟสเปเชียลสกิลในส่วนของอาวุธกับเครื่องประดับเนี่ยไปที่ไฟติ้งสปิริตนะฮะซึ่งจะเป็นการเพิ่มดาเมจระยะใกล้นะครับในขณะที่ถ้าเกิดเป็นสายคริติคอลเนี่ยเราจะออฟเมลเน้นไปที่ไฟติ้งสปิริตก็ได้หรือว่าเน้นไปที่ชาร์ปก็ได้เพื่อเพิ่มค่าคริติคอลนะฮะแล้วก็คีย์ดาเมจซึ่งดูแล้วสายคริติคอลเนี่ยน่าจะทำออฟเมลได้ง่ายกว่าเพราะว่าสามารถเลือกออปชันได้ทั้ง2อันเลยนะครับในขณะที่สายเลดคัตเนี่ยต้องพึ่งพาอันเดียวเลยก็คือไฟติ้งสปิริตนะฮะแต่อย่างที่2ก็คือเรื่องของการสเต็มวอร์มครับซึ่งทั้งสายสกิลเลดคัตแล้วก็สายคริติคอลเนี่ยมักจะใส่การสเต็มวอร์มในส่วนของเครื่องประดับนะครับเพื่อที่จะออโต้แคสสกิลเลดคัตเลเวล10นั่นเองนะครับแต่ความรุนแรงของสกิลของสายเลดคัตเนี่ยจะแรงกว่าเนื่องจากว่ามีดของสายเลดคัตเนี่ยจะมีคุณสมบัติบวกดาเมจของสกิลเลดคัตนั่นเองนะครับเรื่องที่3ก็คือเฟืองนะครับโดยถ้าเกิดเราใช้การสเต็มวอร์มในส่วนเครื่องประดับแล้วนะครับแล้วก็ออโต้แคสสกิลเลดคัตใช่ไหมครับมันจะมีเฟืองหนึ่งอันที่ทำให้มีโอกาสติดเลดคัต2ครั้งติดต่อกันนะครับและยิ่งตัวเราทำสกิลเลดคัตได้แรงเนี่ยก็จะยิ่งทำให้ทำดาเมจได้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมก็เลยมองว่าสายเลดคัตก็เป็นหนึ่งสายที่น่าเล่นเช่นกันในช่วงเลเวล70-80ขึ้นไปนะครับทีนี้มาเข้าเรื่องกันนะครับมาพูดเรื่องของเซตัสของสายเลดคัตกันนะครับโดยแอดคอร์สสายเลดคัตเราจะเน้นการตีธรรมดานะครับแล้วก็ให้ออกออโต้แคสสกิลเลดคัตอัตโนมัติจากการสเต็มวอร์มนะฮะดังนั้นเราก็เลยเน้นอัพสเตตเอจิให้99เพื่อเน้นความเร็วในการโจมตีนะครับแล้วต่อมาก็อัพสเตนนะครับเพื่อเพิ่มความแรงในการโจมตีแล้วก็เพิ่มความแรงของสกิลเลดคัตด้วยนะครับต่อมาเป็นการอัพสกิลนะครับก็จะเริ่มอัพสกิลกันตั้งแต่ตอนเป็นทีฟแอสซัสซินแล้วก็แอสซัสซินคอร์สนะครับสำหรับตอนเป็นทีฟนะครับสกิลแรกที่เราจะอัพก็คือดับเบิลแอตแทกนะครับเป็นสกิลที่ทำให้เมื่อเราโจมตีปกติด้วยอาวุธมีดเนี่ยจะทำให้เกิดการโจมตี2ครั้งติดกันได้นะครับโดยเริ่มต้นเราจะอัพที่เลเวล5ก่อนครับเพื่อเป็นทางผ่านไปสู่สกิลที่คอนโทรลนะครับโดยสกิลที่คอนโทรลเนี่ยจะเป็นสกิลที่ทำดาเมจไปรอบตัวของเรานะครับทำให้เราสามารถฟาร์มกับมอนสเตอร์ที่อยู่ใกล้ๆกันเป็นกอง3ตัวได้นะครับจากนั้นก็กลับมาอัพดับเบิลแอตแทกให้เต็มเลเวล10นะครับซึ่งจะมีโอกาสดับเบิลแอตแทกเนี่ย 55% นะครับแล้วก็จะเพิ่มดาเมจจากอาวุธมือรองอีก 20% นะครับหลังจากดับเบิลเลเวล10แล้วครับก็มาอัพอินคิดดอที่เลเวล10นะครับเพื่อเพิ่มค่าฟรีหรือว่าค่าหลบหลีกให้กับเรานะครับแล้วก็เพิ่มโมเมนต์สปีดหรือว่าเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่กับเรา 5% นะครับแล้วก็อัพสกิลชิลดอที่เลเวล5นะครับโดยสกิลนี้จะกดใช้เพื่อเพิ่มอัตราการหลบหลีกครับจะต่างจากอินคิดดอที่เป็นสกิลพาสซีฟนะครับโดยสกิลชิลดอเนี่ยจะมีเฟืองเสริมทำให้เมื่อเราหลบหลีกมอนสเตอร์ได้เนี่ยจะได้รับการเพิ่มเลือดด้วยนะครับแต่สกิลนี้นะครับเวลากดใช้จะอยู่แค่5วินาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็มีคูลดาวน์30วินะก็ค่อนข้างนานหน่อยนะฮะหลังจากอัพชิลดอที่เลเวล5แล้วครับก็มาอัพเอเวนอมที่เลเวล5นะครับเพื่อเป็นทางผ่านไปสู่สกิล Enchant Poison ตอนเป็น Assassin นะครับโดยสกิล Evenom จะไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นอันครบจ็อบ40ตอนเป็นทีฟนะฮะต่อมาเป็นการอัพสกิลในช่วงที่เป็น Assassin นะครับโดยตอนเป็นแอดเราจะสามารถใส่มีด2ข้างได้แล้วนะครับซึ่งเราต้องอัพสกิล Dual View ก่อนนะครับโดยผมจะอัพที่เลเวล5ก่อนครับเพื่อเป็นทางผ่านไปสู่สกิล Red Cut นะฮะจากนั้นก็อัพ Red Cut ให้เต็มเลเวล10นะครับโดยสกิลนี้จะเป็นสกิลหากินหลักของอาชีพ Assassin แล้วก็ Assassin Cross เลยนะครับเป็นสกิลที่ต้องใช้อาวุธมีดเท่านั้นถึงจะใช้งานได้นะครับซึ่งจะเป็นการสแลชทำดาเมจแก่เป้าหมายเดียวที่อยู่ด้านหน้านะครับและสกิลนี้จะใช้คอมโบกับการสเต็มวอร์มที่เครื่องประดับด้วยนะครับซึ่งจะมีโอกาสทำให้แอสซัสซินเนี่ยสามารถเลดคัตเลเวล10แบบอัตโนมัติได้นะครับหลังจากนั้นก็มาอัพเลดคัตพิซิชันนะครับเป็นสกิลที่เสริมดาเมจให้เลดคัตเนี่ยแรงขึ้นอีก 45% ที่เลเวล10นะครับนอกจากนี้มาอัพเลดคัตพิซิชันที่เลเวล10นะครับเราจะสามารถทำดาเมจด้วยสกิลเลดคัตเนี่ยแก่มอนสเตอร์ทุกขนาดเข้า 100% นะครับจากปกติอาวุธมีดเนี่ยจะตีมอนสเตอร์ขนาดเล็กเข้า 100% ขนาดกลาง 75% แล้วก็ขนาดใหญ่ 50% นะครับจากนั้นก็กลับอัพดูวิวมัตเตอรี่ที่เลเวล10นะครับแล้วก็แบบ Enchant Poison ที่เลเวล10นะครับโดยสกิลนี้จะสามารถเคลือบพิษใส่ที่อาวุธได้นะครับซึ่งเวลาที่ใช้อาวุธธาตุพิษเนี่ยจะเพิ่มดาเมจ 25% แก่มอนสเตอร์ธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมแล้วก็ธาตุดินนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเคลือบพิษไปตีมอนสเตอร์ธาตุพิษด้วยกันหรือว่าไปตีมอนสเตอร์อันเดดเนี่ยดาเมจจะลดลงเหลือแค่ 25% นะครับหรือว่าเคลือบพิษไปตีมอนสเตอร์ธาตุชาโดว์เนี่ยดาเมจจะลดลงเหลือแค่ 50% นะครับโดยสกิลเคลือบพิษนี้จะต้องใช้ยาพิษด้วยนะครับซึ่งสามารถหาซื้อได้จากร้านค้าตามเมืองต่างๆนะครับก็จะครบจ็อบ40ทั้งหมดตอนเป็นแอสซัสซินนะครับต่อมาก็จะเป็นการอัพสกิลในช่วงที่เป็นแอสซัสซินคอร์สนะครับ
เราก็จะเริ่มอัพสกิล Enchant Deadly Poison กันก่อนนะครับเป็นสกิลที่เคลือบพิษไปที่อาวุธของเรานะครับแต่ว่าอาวุธเนี่ยจะไม่ได้เปลี่ยนเป็นธาตุพิษนะครับเป็นการเสริมดาเมจให้กับอาวุธของเรานะครับแล้วก็เมื่อสกิลนี้ทำงานอยู่ครับเมื่อโจมตีปกติจะมีโอกาสทำให้เป้าหมายเนี่ยติดพิษได้ด้วยนะครับแล้วก็เงื่อนไขของสกิลนี้คือจะต้องมียาพิษด้วยนะครับเหมือนกับสกิล Enchant Poison เลยนะครับแล้วก็สกิลนี้ที่เลเวล10เนี่ยใช้ SP ถึง200หน่วยเลยนะครับก็ใช้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับต่อมาก็อัพสกิล Lock On ที่เลเวล10นะครับซึ่งสกิลนี้จะสามารถเจาะเกาะเป้าหมายได้ดีขึ้นอีก 20% นะครับแล้วก็มาอัพ Double Attack Mastery ที่เลเวล10นะครับสกิลนี้จะทำให้เราสามารถคิเบิร์นได้นั่นเองนะครับแต่ว่าดาเมจจากคิที่เข้าจากการคิเบิร์นเนี่ยจะลดลงเหลือแค่ 140% นะครับจากปกติเวลาเราตีติดคิเนี่ยจะดาเมจเพิ่มขึ้นเป็น 150% นะครับและสุดท้ายก็มาอัพสกิล Poison React ที่เลเวล10นะครับซึ่งที่เลเวล10เนี่ยเราจะสามารถต้านทานธาตุพิษอีก 20% นะครับแล้วก็ต้านทานการโจมตีแบบไร้ธาตุอีก 10% นะครับและเมื่อเราโดนการโจมตีที่เป็นธาตุพิษนะครับจะมีโอกาสสวนกลับการโจมตีได้ด้วยนะครับหรือว่าโดนการโจมตีที่ไม่ใช่ธาตุพิษจะมีโอกาส 50% ที่จะใช้สกิลเอเวนอมใส่เป้าหมายนะครับจริงๆหลักๆของสกิลนี้เราต้องการแค่ค่าต้านทานนะครับไอ้พวกสกิลสวนกลับเนี่ยเป็นส่วนเสริมเล็กน้อยนะครับแล้วก็เมื่อเราเป็นแอดคอร์แล้วครับขอเสริมเรื่องรีเซ็ตสกิลหน่อยนะครับก็คือเราจะไม่ต้องอัพทิกคอนโทรลแล้วนะครับก็เอาสกิลพอยต์เนี่ยไปอัพในส่วนของไฮดิ้งแทนนะครับแล้วก็อัพแบ็กสไลด์นะฮะแบ็กสไลด์จะเป็นสกิลที่สามารถกระโดดหลบได้ทันทีนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ด้วยนะครับส่วนไฮดิ้งจะเป็นสกิลที่สามารถดำดินได้แล้วก็สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยนะครับซึ่งสกิลไฮดิ้งสามารถใช้สกิปดันเจี้ยนเฮลฮามได้ด้วยอย่างเช่นดันเจี้ยนด็อปเปอร์เกงเกอร์นะครับและนี่ก็เป็นแนวทางการอัพสกิลทั้งหมดของ Assassin's Cross สายเลดคัตนะครับมาต่อกันที่ของสมสายของสายเลดคัตกันนะครับโดยในช่วงก่อนเลเวล50เนี่ยก็ให้คราฟมีดคัตเตอร์มาแล้วก็มาฟาร์มมอนเตอร์ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าถึงเลเวล50เนี่ยเราจะเปลี่ยนมาใช้มีดได้2แบบอันแรกก็คือมีดทองเรนฟอร์ดแดกเกอร์นะครับซึ่งเป็นมีดที่จะช่วยเจาะเกาะแล้วก็เพิ่มความแรงของสกิลเลดคัตหรือโซนิกไนท์นะครับส่วนมีดอีกหนึ่งอันที่ใช้ได้ก็คือมีดแซนสตอมนะฮะซึ่งจะบวกความเร็วในการโจมตีเป็นหลักนะครับซึ่งในช่วงเลเวล50เนี่ยผมแนะนำเป็นมีดแซนสตอมก็ได้นะครับเพราะว่าในช่วงเลเวล50ต้นๆเนี่ยเรายังไม่สามารถดันสกิลดาเมจของเลดคัตได้มากมายนะครับรวมถึงบางคนก็ยังไม่สามารถดึงกัสเต็มวอร์มจากตลาดกลางได้ด้วยเนี่ยก็เลยแนะนำให้ใช้มีดแซนสตอมไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดจะใช้มีดทองไปเลยก็ใช้ได้เช่นกันไม่ได้เสียหายอะไรมากมายนะครับสำหรับวัตถุดิบในการคราฟมีดแซนสตอมก็คือกลาสบีดนะครับซึ่งดรอปจากมานิสเฟียแล้วก็หอยคอนุทัศน์นะครับส่วนมีดทองต้องหาลาจาร์ปี้มาคราฟนะครับซึ่งดรอปจากโรต้าไซโลก็อบบินเมทแล้วก็ก็อบบินแฮมเมอร์นะครับต่อมาเป็นของสมสายช่วงเลเวล50นะครับก็แนะนำเป็นเซตที่บวกฟิสิคอลดาเมจครับก็คือผ้าคลุมบูสครับคู่กับรองเท้าไทเดลชูนะครับตัวจะได้เซตเอฟเฟกต์ก็คือจะบวกฟิสิคอลดาเมจอีก 3% นะครับในส่วนชุดเกราะก็ใช้เป็นคอมแบทยูนิฟอร์มก็ได้ครับซึ่งจะบวกค่าสเตนท์4หน่วยนะฮะสำหรับวัตถุดิบต้องหาจากมอนเตอร์เพื่อนำมาคราฟก็สามารถดูได้ตามหน้าจอเลยนะครับสำหรับเครื่องประดับในช่วงเลเวล45ก็แนะนำเป็นซิลเวอร์ลิงนะครับซึ่งซิลเวอร์ลิงเนี่ยจะบวกค่าสเตนท์แล้วก็บวกพลังโจมตีตามค่าสเตนท์แล้วก็ระดับการตีบวกนะครับโดยซิลเวอร์ลิงแบบ1รูเนี่ยแนะนำว่าให้ไปฟาร์มจากมอนเตอร์มารินสเฟียนะครับเพราะว่าเป็นมอนเตอร์ขนาดเล็กแล้วก็การราคาดีด้วยนะครับหรือว่าฟาร์มจากหอยคอนุทัศน์ก็ได้ครับซึ่งอยู่ในแมปเดียวกับมารินสเฟียนะฮะก็จะดรอปการ์ดที่ราคาดีเช่นกันนะครับมาในช่วงเลเวล65จะเปลี่ยนประดับมาใช้คอหมากันนะครับโดยคอหมาแบบ1รูเนี่ยแนะนำให้เคลือบไฟแล้วก็ไปฟาร์มมูหนักนะครับเพราะว่าเป็นมอนเตอร์ขนาดกลางแล้วก็เสริมดาเมจด้วยธาตุไฟได้นะครับแต่ถ้าจะหาคอหมาแบบ2รูเนี่ยก็ต้องไปดรอปจากบอส MVP Deck แล้วก็ Edgar นะครับ Deck จะอยู่ที่เรือร่มชั้นที่1นะครับแล้วก็ Edgar เนี่ยจะอยู่ที่ Deep Empyrean Forest นะครับต่อมาในช่วงเลเวล70เราก็จะสามารถดันดาเมจของเลดคัตได้บ้างแล้วนะครับเราก็จะเปลี่ยนอาวุธมาใช้ Reinforced Dagger เลเวล70กันนะครับซึ่งมีดทองตอนเลเวล70เนี่ยจะได้ค่าแท็กค่าสเตนแล้วก็ค่าอิกนอร์ดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับอาวุธตอนเลเวล50นะครับก็ให้ทำการคราฟมีดมา2อันเลยนะครับก็เลยต้องใช้งบเยอะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราต้องใช้เงินเซนีเนี่ยไปซื้อคริสตัลมาทำการคราฟมีดทั้ง2อันนี้นะฮะวัตถุดิบที่ต้องหามาคราฟก็คือฮอนนะครับซึ่งดรอปจากไนเทลหนอนแดงแล้วก็ออกอาร์เชอร์นะครับสลับของสงสัยตอนเลเวล70ครับเราจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับเพราะว่าเซตเอฟเฟกต์เนี่ยยังเหมือนกับเซตเลเวล50เลยนะครับแต่ถ้าเกิดจะเปลี่ยนก็แนะนำเป็นเสื้อคอมแบทยูนิฟอร์มขั้นที่1นะครับซึ่งจะได้สเตนเพิ่มขึ้นอีก1หน่วยเมื่อเทียบกับของเลเวล50นะครับส่วนผ้าคลุมใช้บูสครับคู่กับไทเดลชูขั้นที่1นะครับผ้าคลุมกับรองเท้าไม่ได้ค่าสเตนหรือว่าได้อะไรที่เสริมดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับแต่จะได้ดีเฟนส์กับค่าไม่ให้พีเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับวัตถุดิบต้องหาจากมอนเตอร์ก็สามารถดูได้ตามหน้าจอเลยนะครับต่อมาตอนเลเวล80เราจะเปลี่ยนอาวุธมาใช้เรนฟอร์ดแดกเกอร์ขั้นที่2นะครับซึ่งคุณสมบัติที่ได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับของเลเวล70ก็คือตอนตีบวก15ได้เนี่ยสกิลโซนิกไนท์หรือว่าเลดคัตเนี่ยจะอิกนอร์ดีเฟนซ์อีก 40% นะครับแล้วก็ตอนตีบวก10ได้นะครับจะได้สกิลดาเมจของโซนิกไนท์หรือเลดคัตเนี่ยแรงขึ้นอีก 5% นะครับสำหรับมีดทองเลเวล80นะครับวัตถุดิบต้องหาจากมอนเตอร์ก็คือชาร์ปสเกลนะฮะซึ่งดรอปจากมังกรฟ้าแล้วก็วินโกนะครับในส่วนของของสมใส่เนี่ยเราจะเปลี่ยนมาใช้เซตเทียร์เบสซิ่งกันนะครับประกอบด้วยเสื้อเทียร์อาร์เมอร์ผ้าคลุมวอลลีครกแล้วก็รองเท้าวีด้าบูทนะครับซึ่งเมื่อใส่ครบทั้ง3ชิ้นเนี่ยจะได้เซฟเฟกต์ก็คือจะบวกค่าแอทแท็ก2หน่วยทุกๆค่าสเตนท์1หน่วยนะครับ
โดยเพิ่มคู่กับรองเท้าเนี่ยจะบวก5สเตนตามระดับการตีบวกนะครับวัตถุดิบที่ต้องหามาครับก็คือชาร์ปสเกลนะครับซึ่งดรอปจากมังกรฟ้าแล้วก็วินโกนะครับในส่วนของเสื้อเทียร์อัลเมอร์จะบวกดาเมจอีก 5% เลยเมื่อคราฟมาใส่ได้นะครับโดยจะต้องหาพิสเกลมาคราฟนะครับซึ่งดรอปจากมังกรเขียวแมวดำแล้วก็ไฮด้าแดงนะครับและเมื่อเลเวล85ครับก็จะเปลี่ยนประดับมาใช้เนลโรสหรือว่าบูชกันนะครับเนลโรสจะบวกแอคแท็กตามค่าสเต็งของเราครับส่วนบูชเนี่ยจะบวกความเร็วในการโจมตีตามค่าไอจีของเรานะครับโดยเนลโรสแบบ1รูสามารถดรอปได้จากบอสเดคิวล่าแล้วก็ไฮด้าแดงนะครับส่วนถ้าเกิดจะหาแบบ2รูเนี่ยต้องไปดรอปจากบอส MVP เดคิวล่าแล้วก็บอสบาโฟเมตนะครับในส่วนของบูชแบบ1รูเนี่ยสามารถดรอปได้จากบอสเดคิวล่าวินโกแล้วก็แคมนะครับแต่ถ้าเกิดจะหาแบบ2รูก็ต้องไปดรอปจากบอสเดคิวล่านะครับนี่ก็เป็นของสงสัยที่นำทั้งหมดของ Assassin's Creed สาย Red Cut นะครับต่อมาเป็นส่วนหมวกนะครับหมวกใบแรกที่แนะนำก็คือหมวกไพเรตบาดาน่านะครับซึ่งจะได้บูปิ้นมาตั้งแต่ตอนเป็นอาชีพเป็นโจร นะฮะโดยหมวกไพเรตบาดาน่าจะบวกค่าสเตนท์2หน่วยแล้วก็บวกแอทแทค1หน่วยทุกๆ10เลเวลของตัวละครนะครับต่อมาเป็นหมวกซากุระนะครับซึ่งบวกออสแตท1หน่วยนะครับแล้วก็บวกแอทแทคสปีด 1% ด้วยนะครับโดยหมวกซากุระสามารถหาได้จากการกดกาชานะครับต่อมาเป็นหมวกเบาๆครับซึ่งบวกค่าสเตนท์3หน่วยแล้วก็บวกแอทแทค15หน่วยนะครับอันนี้ก็สามารถทำได้ง่ายๆเพราะว่าเราสามารถหาวัตถุดิบได้จากการซื้อจากตลาดกลางนะครับส่วนไรโบพาวเดอร์เนี่ยต้องแลกเป็นรายสัปดาห์จากร้านค้ากิลนะครับและหมวกดับสีทองให้นำก็คือหมวกบาโฟหรือว่ามาเจสติกโกนะครับซึ่งบวกค่าสเตนท์15หน่วยครับบูปินสามารถดรอปได้จากบอสบาโฟเมตนะครับอีกหนึ่งอันก็คือหมวกอีวิวิงนะครับซึ่งบวกค่าสเตนท์10หน่วยนะฮะบูปินอีวิวิงก็สามารถดรอปได้จากบอสเดวิลลิงนะครับอีกหนึ่งอันที่เป็นหมวกดับสีทองแล้วก็ดีเหมือนกันก็คือฟ็อกเอเบลนะครับโดยจะบวกค่าสเตนท์4อิน4แล้วก็บวกแอทแทคอีก 2.5% นะครับโดยฟ็อกเอเบลสามารถหาได้จากการกดกาชาในรอบที่มีคอสตูมแลเป็นคอสตูมอินาลินะครับต่อมาเป็นส่วนของใบหน้านะครับอันแรกก็คือแก้มแดงครับซึ่งบวกค่าสเตนท์2หน่วยนะครับโดยแก้มแดงสามารถหาได้จากการเก็บแฟชั่นเลเวลจนถึงเลเวล4นะครับแฟชั่นเลเวลสามารถเก็บได้โดยการเอาหมวกที่ไม่ได้ใช้งานเนี่ยมาฝังไว้ในตู้เสื้อผ้านะครับส่วนหน้าดับสีม่วงที่แนะนำก็คือแรบบิทแกสเซตนะครับซึ่งบวกค่าสเตนท์3หน่วยนะครับแรบบิทแกสเซตก็สามารถหาได้จากการกดกาชานะครับต่อไปเป็นของดับสีทองก็คือไทเกอร์เฟสสติ๊กเกอร์นะครับไทเกอร์เฟสจะบวกค่าสเตนท์เด็กแล้วก็อินอย่างละ4หน่วยนะครับหมวกแม็กพี 5% แล้วก็บวกแอทสปีด 2% ด้วยนะครับโดยตังเซอร์เวอร์ไต้หวันเนี่ยไทเกอร์เฟสสามารถหาได้จากการทำกิจกรรมจุดประทัดนะครับซึ่งในแต่ละวันเนี่ยเมื่อเราเคลียร์กิจกรรมรายวันไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้ประทัดมาแล้วก็มาสุ่มเพื่อลุ้นหาไทเกอร์เฟสนั่นเองนะครับอีกหนึ่งอันที่ค่อนข้างทำยากหน่อยก็คืออีวิวิงเอียร์นะครับซึ่งบวกค่าสเตนท์9หน่วยนะครับโดยจะต้องทำอีวิงมาก่อนนะครับแล้วก็ใช้หูเอลมาเป็นส่วนประกอบในการคราฟอีวิวิงเอียร์นะครับต่อมาเป็นส่วนป่านะครับอันแรกก็คือดินสอคาบนะครับซึ่งบวกค่าสเตนท์2หน่วยนะครับโดยดินสอคาบสามารถหาได้จากการทำเควสตอรี่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เก็บเลเวลบาทไปเรื่อยๆจนถึงเลเวล8นะครับก็จะได้ดินสอคาบมานั่นเองนะครับต่อมาก็เป็นสกาเลตโลนครับซึ่งบวกค่าไอแท็ก 2% นะครับสามารถหาซื้อได้จากมิทเทอรี่ช็อปนะครับต้องรอมันโผล่มาให้เราซื้อนะฮะต่อมาอีกหนึ่งอันที่ดีมากๆเลยครับก็คือเฮอร์สปาร์เกอร์นะครับแต่ว่าต้องรอช่วงคริสต์มาสนะฮะอันนี้จะบวกค่าสเตนท์5อิน5แล้วก็อิกนอมจิตดีเฟนซ์ 4% นะครับรวมถึงจะบวกไอแท็ก 2% ด้วยนะฮะโดยเฮอร์สปาร์เกอร์เนี่ยสามารถหาได้จากการกดกาชาในรอบคอสตูมซานตาคลอสช่วงคริสต์มาสนะครับและสุดท้ายคือส่วนหลังนะครับอันแรกก็คือมิลบ็อกซ์ครับซึ่งบวกค่าไอจี 3 หน่วยนะฮะสามารถหาได้จากการกดกาชานะครับส่วนระดับสีทองที่สามารถหาได้ง่ายในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันก็คือ Little Angel Wing กับ Little Delicious Wing นะครับซึ่งจะบวกค่าสเตนท์6อิน6แล้วก็ไอจี 3นะฮะซึ่งตังเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเนี่ยสามารถหาได้จากการทำกิจกรรมครบรอบ20ปีของ Legalog Version PC นะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ C ก็ต้องดูกันอีกทีนะครับว่าจะมาในรูปแบบไหนนะครับส่วนหลังอีก1อันที่ดีเหมือนกันก็คือ Surprise Party Balloon นะครับซึ่งบวกค่าสเตนท์5แล้วก็บวกไอจีอีก2หน่วยนะครับอันนี้ได้จากกิจกรรมลอตเตอรี่ดูดูไม้ร่วงนะครับพอทำกิจรายวันไปเรื่อยๆจะได้ไอเทมพระจันทร์มาสุ่มของเหล่านี้นะครับอีกหนึ่งอันที่ดีเหมือนกันก็คือมูนแรบบิทบอลลูนนะครับซึ่งบวกค่าสเตนอินแล้วก็เด็กอย่างละ5หน่วยนะครับแล้วก็บวกโมเมนต์สปีด 2% บวกแอทสปีด 3% นะครับแล้วก็ลดดาเมจจากบอสเนี่ย 8% ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดตีบวก10ได้อีกก็จะบวกไอจีอีก2หน่วยด้วยนะฮะโดยบอลลูนนี้เป็นของแรที่ได้จากการสุ่มกาชาคอสตูมนะครับอีกหนึ่งอันก็คือฮิวไฟเวิร์นครับซึ่งบวกค่าไอแท็ก20หน่วยนะครับแล้วก็บวกอินนอร์ดีเฟนต์อีก 1.5% ด้วยนะครับโดยฮิวไฟเวิร์นตามเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเนี่ยสามารถหาได้จากการทำกิจกรรมคริสต์มาสนะครับพอเราทำกิจรายวันไปเรื่อยๆมาจ่ายถุงเท้ามาไปสุ่มหาของเหล่านี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องการ์ดของ Assassin's Creed สาย Red Cut นะครับโดยการในส่วนของอาวุธเนี่ยเป็นการ์ดที่มีความสำคัญมากเพราะว่าสายมีด Red Cut เนี่ยจะใช้อาวุธ2ข้างซึ่งจะสามารถใส่การ์ดได้ทั้งหมด4ใบครับซึ่งถ้าเราสามารถหาการ์ดที่บวกดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์ตรงตามมอนเตอร์ที่เราไปฟาร์มเนี่ยก็จะทำดาเมจได้แรงที่สุดนั่นเองนะครับ
โดยการ์ดดับสีม่วงที่นำก็จะเป็นการ์ดตีขนาดนะครับได้แก่การ์ดคนเมืองไว้ตีขนาดกลางแล้วก็การ์ดมินอรัสเอาไว้ตีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็การ์ดที่เอาไว้ตีเผ่าก็คือการ์ดไฮด้าครับเอาไว้ตีเผ่ากึ่งมนุษย์นะครับแล้วก็เอาไว้ PVP กิลด์วอร์กิลด์ลีกนะครับแต่ถ้าหากการ์ดดับสีม่วงไม่ได้ก็ให้มาใช้การ์ดดับสีฟ้าที่เป็นการ์ดตีเผ่าหรือว่าตีธาตุนะครับการ์ดตีเผ่าจะมีทั้งหมด6ใบนะครับก็คือการ์ดไข่บิโกะที่ตีมอนเตอร์ลายรูปร่างแรงขึ้นนะครับการ์ดสกอร์เปี้ยนไว้ตีมอนเตอร์เผ่าพืชก็อบบินไว้ตีเผ่าสัตว์แรงขึ้นนะครับฟอร่าไว้ตีปลาเปอร์ติสไว้ตีมังกรแล้วก็สตูเอาไว้ตีเผ่าเดมอนนะครับส่วนการ์ดตีธาตุจะมีทั้งหมด3ใบครับก็คือแมนดาโกล่าเอาไว้ตีมอนเตอร์ธาตุลมวาดอนเอาไว้ตีมอนเตอร์ธาตุไฟแล้วก็เดเลียเอาไว้ตีมอนเตอร์ธาตุน้ำนะครับซึ่งอย่างแอซินเนี่ยสมมติว่าเราไปตีมอนเตอร์ซอร์ฟิชนะครับซึ่งเป็นเผ่าปลาธาตุน้ำนะฮะก็ให้หาการ์ดฟอร่าผสมกับการ์ดเดเลียก็ได้นะครับซึ่งหากสามารถหาได้ทั้งหมด4ใบเนี่ยก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 80% เลยนะครับนี่ก็จะเป็นไทม์ไลน์ในการฟาร์มหาการ์ดระดับสีม่วงแล้วก็การ์ดระดับสีฟ้าที่เป็นการ์ดตีเผ่ากับการ์ดตีธาตุนะครับแต่ถ้าเกิดหาการ์ดที่บวกดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ไหวก็ต้องไปเล่นการ์ดที่บวกแอทแทคโดยตรงครับอย่างเช่นการ์ดมดที่บวกแอทแทค20การ์ดหมาป่าฟ้าที่บวกแอทแทค15นะครับแล้วก็คีบวก1การ์ดโกเลมบวกแอทแทค25หน่วยการ์ดเมทัลเลอร์แล้วก็การ์ดรีเควียมที่บวกแอทแทค25หน่วยครับแล้วก็มีโอกาสสร้างสถานะปกติใส่เป้าหมายด้วยนะครับเมทัลเลอร์จะใบใส่ศัตรูแล้วก็รีเควียมเนี่ยจะเฟียใส่ศัตรูนะครับแล้วก็ฮันเตอร์ไฟครับที่บวกแอทแทค25หน่วยแล้วก็มีโอกาส 3% ที่จะดู HP 15% ของดาเมจนะครับต่อมาเป็นการ์ดในส่วนของเสื้อนะครับใบแรกก็คือการ์ดมาน้ำนะครับซึ่งบวกค่าHP 3% นะครับแล้วก็ลดดาเมจจากธาตุน้ำ 10% รวมถึงในต้านทานสถานะแช่แข็งเนี่ย 100% ด้วยนะครับการ์ดบิโกบิโก้นะครับที่บวกค่าHP 5% นะครับการ์ดหอยคอนทัสนะครับที่บวกค่าHP 4% แล้วก็ชุดเกราะไม่มีวันเสียหายด้วยนะครับการ์ดหมูป่าซาเวนครับซึ่งบวกค่าHP 4% แล้วก็ลดดาเมจจากมอนสเตอร์ประเภทสัตว์ 3% นะครับและสุดท้ายก็คือการ์ดสติลชอนชอนนะครับซึ่งบวกค่าHP 3% แล้วก็ลดดาเมจจากธาตุลม 5% นะครับหากใครอยากเพิ่มดาเมจก็ให้ไปใช้การ์ดปิกกี้นะครับแล้วก็ทำการอเวกนะครับซึ่งการ์ดปิกกี้เนี่ยตอนตั้งต้นจะบวกสเตนต์1แล้วก็บวกแอทแทค5หน่วยนะครับแต่ถ้าเกิดอเวกครบ3ดาวแล้วเนี่ยจะได้สเตนต์บวก3แอทแทคบวก15แล้วก็แม็กพีบวก 1.5% นะครับมาเป็นการ์ดในส่วนของผ้าคลุมนะครับโดยจะมีการ์ดที่ป้องกันการโจมตีไร้ท่า2ใบก็คือการ์ดออเบบี้นะครับซึ่งบวกค่าฟรี5หน่วยแล้วก็ลดดาเมจจากการโจมตีไร้ท่า 15% นะครับการ์ดเลดิกจากแพทอนาคตนะครับที่เป็นแพทการ์ดเฮมนะฮะจะลดดาเมจจากการโจมตีไร้ท่า 20% นะครับแล้วก็การ์ดช็อกโก้ที่เป็นมินิบอสครับซึ่งจะบวกค่าไม่ให้พี 3% นะครับแล้วก็ฟรีบวก5ด้วยนะครับนอกจากนี้ก็มีการ์ดที่ลดดาเมจจากการโจมตีท่าต่างๆด้วยนะครับอย่างเช่นการ์ดปลาหมึกเอาไว้กันสกิลวอเตอร์บอลของเด็กในดันเจียนเฮลฮามนะครับหรือว่าการ์ดแจ็คที่เอาไว้ลดดาเมจธาตุไฟนะครับเอาไว้รับบอสเอก้าได้สะดวกขึ้นนะครับหรือว่าลดดาเมจจากสกิลเมเทโอของอาชีพวิสาห์นะครับก็สามารถเลือกการ์ดเหล่านี้เอามาใช้ตามสถานการณ์ได้นะครับแล้วก็มีการ์ดดับสีม่วงที่เพิ่มไอจิในส่วนพระคุมด้วยครับก็คือการ์ดไนเทลนะครับซึ่งจะบวกไอจิ3แล้วก็ฟรี10นะครับสำหรับใครที่อยากเพิ่มคะแนนในการโจมตีนะครับต่อมาเป็นการ์ดในส่วนของรองเท้านะครับใบแรกคือการ์ดโซฮีครับซึ่งบวกค่าไม่พี 4% แล้วก็เพิ่มอัตราการฟื้นคืน SP 8% นะครับต่อไปเป็นการ์ดหมาดำครับซึ่งบวกค่าไอจิ1แล้วก็เพิ่มค่าไม่พี 3% นะครับแล้วก็การ์ดวิลิตซึ่งบวกค่าไม่พี 3% แล้วก็บวกมา SP 4% นะครับและสุดท้ายคือการ์ดระดับสีเขียวครับเป็นการ์ดไข่หมุนนะครับซึ่งบวกค่าไม่พี 2% แล้วก็เพิ่มอัตราการฟื้นคืน SP 8% นะครับสำหรับใครอยากเพิ่มสปีดในส่วนของรองเท้านะครับก็ให้ใช้การ์ดแมงเขียวนะครับซึ่งบวกไอจิ2หน่วยนะฮะต่อมาก็เป็นการ์ดในส่วนของเครื่องประดับนะครับจะมีทั้งหมด4ใบครับใบแรกก็คือแมนทิสนะครับซึ่งบวกสเตนต์2แล้วก็บวกไอแท็ก 1% นะครับต่อมาเป็นการ์ดเกเทสเจเนอเรลครับหรือว่าการ์ดยกเยกนะครับซึ่งบวกไอแท็ก 10หน่วยนะครับการ์ดเพลเลสเกเลตันนะครับซึ่งบวกไอแท็ก 5หน่วยแล้วก็บวกคริติคอล 2หน่วยนะครับและสุดท้ายเป็นการ์ดดับสีเขียวก็คือการ์ดทาโร่ครับซึ่งบวกไอแท็ก 5หน่วยนะครับและแน่นอนว่าการ์ดที่ไม่ควรพลาดในส่วนเครื่องประดับก็คือการ์ดสเต็มวอร์มนะครับเป็นการ์ดที่เมื่อเราโจมตีแล้วครับจะมีโอกาสที่จะไล่สกิลเลสคัตเลเวล1นะครับแต่ถ้าเราอัพสกิลเลสคัตเลเวล10มันก็จะไล่เลเวล10นะฮะซึ่งโดยปกติแอสซินสายเลสคัตเนี่ยก็จะมีสกิลเลสคัตเลเวล10อยู่แล้วครับทำให้เราสามารถใช้การ์ดนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับต่อมาเป็นการ์ดในส่วนหมวกต่างๆนะครับใบแรกคือเดลูชี่นะครับซึ่งบวกสเตนท์5แล้วก็ต้านทานสถานะตาบอดด้วยนะครับการ์ดหนูม่วงแคมป์นะครับซึ่งบวกไอแท็ก15หน่วยนะครับแล้วการ์ดที่การดาเมจจากธาตุต่างๆนะครับอย่างเช่นการ์ดกีเอิร์ธที่ลดดาเมจธาตุดินแล้วก็ต้านทานสถานะเฟีย 100% นะครับการ์ดโกนะครับที่ลดดาเมจจากธาตุพิษเนี่ย 10% นะครับการ์ดหมีโม่ครับที่บวกค่าวิทย์2หน่วยแล้วก็ลดดาเมจจากธาตุไฟ 10% นะครับในส่วนหน้าจะมีการ์ด2ใบที่เป็นการ์ดบอสปอมก็คือการ์ดเอก้าพาเพทกับการ์ดกอบลินลีดเดอร์พาเพทนะครับเอก้าพาเพทเอาไว้ตีมอเตอร์ขนาดใหญ่แรงขึ้น 3% ส่วนกอบลินลีดเดอร์พาเพทเนี่ยเอาไว้ตีมอเตอร์ขนาดกลางแรงขึ้นอีก 3% นะครับในส่วนป่าจะมีใบเดียวก็คือแองเจลิ่งพับเพชนะครับซึ่งบวกค่าMP 3% นะครับแล้วก็ส่วนหลังจะมีแค่2ใบก็คือการ์ดเดวิลลิ่งพับเพชกับการ์ดโกลเด้นทิบาพับเพชนะครับเดวิลลิ่งพับเพชจะเพิ่มดาเมจเมื่อสู้กับมอนเตอร์แล้วก็ลดดาเมจจากมอนเตอร์ด้วยนะครับส่วนโกลเด้นทิบาพับเพชเนี่ยจะลดดาเมจจากเวทมนต์ที่ได้รับ 3% นะครับ
ซึ่งการ์ดบอสประเภทสามารถหาได้จากการเปิด Precious Card Book นะครับโดย Precious Card Book ก็สามารถหาได้จากการล่าบอส MVP นะครับต่อมาเป็นการ modify หรือว่าการดัดแปลงอุปกรณ์ของ Add Cost สายเล็กคัทนะครับโดยการดัดแปลงอุปกรณ์เราจะต้องใช้เศษปูปิ้นที่ดรอปจากดันเฮลฮามเนี่ยมาทำการ modify นะครับซึ่งถ้าเกิดเราใช้อาวุธเลเวล80ก็ต้องใช้เศษปูปิ้นเลเวล80ในการ modify นะครับแล้วก็ระบบ modify เนี่ยจะปลดล็อกตอนที่ตัวละครเนี่ยมีเบรดเลเวล58ขึ้นไปนะครับในส่วนของอาวุธเราจะเน้น modify ให้ได้ค่าแท็กสูงๆแล้วก็ได้สกิลดาเมจในส่วนของเรดคัทหรือว่าโซนิกไนท์ดาเมจสูงๆนะครับแล้วก็หากใครยังไม่ได้เล่นมีดทองตอนเลเวล50นะครับก็ให้เน้น modify ลงที่ normal attack damage ก่อนก็ได้นะครับต่อมาในส่วนของชุดเกราะเราจะได้ modify เอาค่า defense max hp ที่เป็นตัวเลขแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์ reduce damage แล้วก็ค่า strength นะครับสำหรับใครที่อยากเพิ่มดาเมจก็เอาไปลงค่า strength สูงๆก็ได้นะครับในส่วนของผ้าคลุมจะมีค่า ignore defense นะครับสำหรับใครที่อยากเพิ่มดาเมจเนี่ยก็เน้น modify ลงค่า ignore defense เปอร์เซ็นต์สูงๆก็ได้นะครับในส่วนรองเท้าจะมีค่า ignore defense ด้วยแล้วก็มีค่า strength ด้วยนะครับก็ใครอยากเพิ่มดาเมจก็เน้น modify ลงค่า ignore defense เปอร์เซ็นต์แล้วก็ค่า strength สูงๆก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการ modify อุปกรณ์ของ add cost สาย red cut นะครับต่อมาเป็นการ enchant หรือว่าการ off mail นะครับโดยการ off mail เราจะต้องใช้เหรียญ mora coin ในการ off ด้วยนะครับซึ่งสามารถหาซื้อได้จาก ro shop หรือว่าใช้แต้มกล้าหาญในการแลกก็ได้นะครับโดยระบบ enchant หรือ off mail เนี่ยจะปลดล็อกตอนที่ตัวละครของเราเนี่ยมีเบรดเลเวล60ขึ้นไปนะครับสำหรับ add สาย red cut ครับในส่วนของอาวุธเราจะเน้น off ค่า strength ag attack ที่เป็นตัวเล่นแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ attack speed แล้วก็ special skill fighting spirit นะครับซึ่งจะเป็นการเพิ่มดาเมจระยะใกล้แล้วก็เพิ่ม attack โดยตรงด้วยนะครับส่วน Special Skill Sharp ที่บวกค่าคีไม่เอานะครับเพราะว่าเราเน้นดาเมจของ Skill Red Cut นะครับต่อมาในส่วนของชุดเกราะเราจะเน้นไปที่ค่าลักเพื่อเพิ่ม Attack ทางอ้อมนะครับ Defense Max HP แล้วก็ Special Skill Sharp Battle กับ Shining ครับ Sharp Battle จะเป็นการเพิ่มดาเมจเมื่อตีมอนเตอร์แล้วก็ลดดาเมจจากมอนเตอร์นะครับส่วน Shining จะเป็นการเพิ่มค่า Max HP เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับต่อมาในส่วนผ้าคลุมเราจะเน้นไปที่ค่าลักเพื่อเพิ่ม Attack ทางอ้อมนะครับMagic Defense, Max HP แล้วก็ Special Skill Benediction กับ Shining นะครับ Benediction จะเป็นการลดดาเมจจากเวทมนต์นะครับส่วน Shining ก็คือบวก Max HP เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับต่อมาในส่วนของรองเท้าจะเน้นไปที่ค่า Strength เพื่อเพิ่ม Attack โดยตรงนะครับหรือค่ารักเพื่อเพิ่ม Attack ทางอ้อมนะครับรวมถึง Special Skill Stone Skin นะครับที่จะเป็นการลดดาเมจกายภาพที่ได้รับนะครับแล้วก็ Shining ที่เพิ่ม Max HP เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับและสุดท้ายคือการ Enchant ในส่วนของประดับนะครับเราจะเน้นไปที่ค่า AG นะครับเพื่อเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับแล้วค่า Attack ที่เป็นตัวเลขแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ Special Skill Fighting Spirit นะเพื่อเพิ่มแรงโจมตีระยะใกล้แล้วก็เพิ่ม Attack โดยตรงด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดออฟแล้วติดค่า Critical หรือว่า Special Skill Sharp มาเนี่ยก็ใช้ไปก่อนได้ในช่วงแรกๆนะครับเพราะจริงๆสายเลดคัทเราจะเน้นไปที่ Attack เปอร์เซ็นต์แล้วก็ Fighting Spirit นะครับก็จะจบในส่วนของการออฟแมวของ Add Cost สายเลดคัทนะครับมาต่อกันที่ระบบเฟืองกันนะครับโดยระบบเฟืองจะปลดล็อกตอนที่ตัวละครของเราเนี่ยมีเบสเลเวล55ขึ้นไปนะครับแล้วก็ชื่อเฟืองในหน้าจอเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับในเซิร์ฟเวอร์4ครับยังไงก็ดูจากคำอธิบายเอานะครับโดยเฟืองแรกที่ซัพพอร์ตให้ Add Cost สาย Red Cut ก็คือเฟือง Corrosive Poison นะครับเป็นเฟืองที่จะเพิ่มดาเมจเมื่อใช้สกิลเกี่ยวกับธาตุพิษโจมตีใส่มอนเตอร์ธาตุลมดินน้ำหรือไฟนะครับโดยเขาจำกัดแค่4ธาตุนี้เพราะว่าโดยปกติธาตุพิษเนี่ยจะโจมตีมอนเตอร์4ธาตุเนี่ยแรงขึ้น 25% อยู่แล้วนะครับมันก็เลยเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้อีก 16% เมื่อใช้เฟืองเลเวล4นะครับถ้าเกิดใช้เฟืองเลเวลสูงกว่านี้ก็จะเพิ่มเยอะกว่านั้นนะครับเดี๋ยวมาทดสอบให้ดูครับอันนี้เป็นตอนที่ไม่ได้ใส่เฟืองนะครับการทำดาเมจด้วยสกิลเลดคัทเนี่ยจะมีดาเมจเพิ่มขึ้น 25% นะครับทีนี้มาลองใส่เฟืองคอร์สีพอยซันเข้าไปครับซึ่งจะเพิ่มดาเมจอีก 16% นะครับแต่อย่าลืมนะครับว่ามันเพิ่มดาเมจแค่มอนเตอร์4ธาตุนี้เท่านั้นนะครับอย่างมูก้าก็เป็นมอนเตอร์ธาตุดินนะครับเนี่ยตัวเลขจะเพิ่มขึ้นไป 41% นะครับแล้วก็ดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยนะครับต่อมาเป็นเฟืองแจ็คสแลนด์ครับซึ่งจะมีโอกาสทำให้เราเนี่ยสามารถเลดคัทติดต่อกัน2ทีนะครับยิ่งใช้เฟืองเลเวลสูงขึ้นหรือว่าเฟืองระดับสีทองเนี่ยก็จะมีโอกาสติดเลดคัท2ทีบ่อยขึ้นนะครับอย่างเฟืองมุ่งเลเวล4เนี่ยจะมีโอกาสเลดคัท2ทีเนี่ย 16% นะครับตอนที่ติดเลดคัท2ทีพร้อมกันเนี่ยจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับมันจะมี2ดาเมจขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดไม่ติดจะมีแค่ดาเมจเดียวนะฮะอันนี้ไม่ติดนะครับอันนี้ติดแล้ว2ทีนะครับอีกหนึ่งเฟืองที่อาจจะไม่ได้เพิ่มดาเมจแต่ว่าจะทำให้เราเนี่ยฟาร์มได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือเฟืองเอวาซีฟเมนดิ้งนะครับเป็นเฟืองที่เมื่อเราใช้สกิลชิลด์นะครับและเราสามารถหลบการโจมตีของเป้าหมายได้เนี่ยมันจะฮิลเลือดให้กับเราเป็นเปอร์เซ็นต์ตามค่าMax HPนะครับซึ่งจะทำให้เราประหยัดปั๊มในการฟาร์มมากขึ้นนะครับอย่างตอนนี้ที่ผมหลบการโจมตีอยู่เนี่ยเป็นตอนที่ยังไม่ได้ใช้สกิลชิลด์นะครับแม้ว่าจะหลบการโจมตีได้แต่ว่าก็ไม่ได้เลือดเพิ่มขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดผมกดใช้สกิลชิลด์ขึ้นมานะครับแล้วสามารถหลบการโจมตีของแมกโนเลียได้เนี่ยตัวเลือดของแอดคอร์สผมก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับแต่ข้อเสียคือชิลด์เนี่ยมันอยู่แค่5วิแล้วก็คูลดาวน์30วินาทีนะครับต
่อมาเป็นเฟืองโมเมนตัมแมเนจเมนต์โมดูลนะครับเป็นเฟืองที่จะเพิ่มค่าเทสสปีดให้กับเรานะครับแล้วก็สามารถสแต็กได้ด้วยครับยิ่งได้เฟืองเลเวลสูงก็จะยิ่งเพิ่มเทสสปีดเยอะนะฮะและยิ่งเราตีไวก็ยิ่งทำให้โอกาสออกของสกิลเลสคัทจากกัสเต็มวอร์มเนี่ยบ่อยขึ้นนะครับต่อมาเป็นเฟืองคอร์โอเวอร์โหลดนะครับเป็นเฟืองที่เมื่อเราใช้สกิลแล้วครับจะสุ่มว่าจะเพิ่มดาเมจเท่าไหร่แล้วก็ลดดาเมจเท่าไหร่นะครับโดยตอนลดดาเมจเนี่ยมันจะลด 5-15% เสมอครับไม่ว่าจะเป็นคอร์โอเวอร์โหลดเลเวลใดหรือว่าเฟืองสีใดนะครับแต่ตอนเพิ่มเนี่ยจะเพิ่ม 5% จนถึง 24% ถ้าเป็นเฟืองเลเวล2นะครับถ้าเราได้เฟืองที่เลเวลสูงกว่านี้ก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมากกว่า 24% นะครับเฟืองนี้ก็จะมีผลทำให้มีโอกาสทำให้สกิลเลสคัทเนี่ยแรงขึ้นนะครับและสุดท้ายก็คือเฟืองอัลเตอร์ช็อคนะครับเป็นเฟืองที่เมื่อเราโจมตี15ครั้งนะครับจะเพิ่มค่าคิติคอลให้กับเราเป็นระยะเวลา3วินาทีนะครับยิ่งเฟืองเลเวลสูงขึ้นก็จะเพิ่มค่าคิมากขึ้นนะครับอันนี้เราอาจจะไม่ใช่สายคิแต่ถ้าเกิดเราได้เฟืองนี้มาก็เอามาใช้ก่อนในช่วงแรกๆได้นะครับเพราะว่ามันเพิ่มค่าคิให้ค่อนข้างเยอะนะครับและนี่ก็เป็นเฟืองที่นำทั้งหมดของแอดคอร์สสายเลดคัทนะครับต่อมาเป็นการเก็บเลเวลแล้วก็การฟาร์มของแอดคอร์สสายเลดคัทนะครับก็มาเริ่มกันที่ตอนเป็นอาชีพทีฟก่อนเลยนะครับโดยในช่วงแรกเราใช้อาวุธมีดในการฟาร์มครับแล้วก็ใช้การเคลื่อนธาตุเนี่ยตีมอเตอร์ที่แพ้ธาตุที่เราเคลือบนะครับโดยใบธาตุก็สามารถหาซื้อได้จากตลาดกลางหรือว่าซื้อจากล็อกชัลลี่เมอร์แชนที่อยู่ตามเมืองต่างๆนะครับโดยในช่วงที่ยังเป็นทีฟเราจะเน้นการโจมตีธรรมดาให้ติดดับเบิลแอทแทคนะครับแล้วก็ควบคู่ไปกับการใช้สกิลทิคคอนโทรลที่กระจายดาเมจไปรอบตัวนะครับโดยในช่วงเลเวล 1-30 ก็จะเดินเควสหลักกับเควสแอดเวนเจอร์ไปเรื่อยๆนะครับจนตัวละครเลเวล 30 ขึ้นไปเนี่ยก็จะเริ่มฟาร์มกับมอนเตอร์แล้วนะครับตัวแรกที่แนะนำให้ฟาร์มก็คือพวกมดนะครับซึ่งจะมีบางจุดที่เป็นกอง3ตัวครับให้เราสามารถฟาร์มด้วยการตีธรรมดาแล้วก็ใช้ที่คอนโทรลได้นะครับโดยมดจะดรอปการ์ดที่บวกไอ้แท็ก20หน่วยครับเป็นการ์ดที่ราคาดีแล้วก็ได้ใช้งานด้วยนะครับนี่ก็เป็นจุดฟาร์มของมดแดงกับมดขาวที่เป็นกอง3ตัวในถ้ำมดนะครับซึ่งการฟาร์มมดเนี่ยเราจะเน้นเลเวลนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากเน้นการ์ดก็ให้มาฟาร์มมอนเตอร์สกอร์เปียนนะครับซึ่งการ์ดนี่จะมีคุณสมบัติก็คือจะตีมอนเตอร์ประเภทพืชเนี่ยแรงขึ้น 20% นะครับซึ่งในอนาคตตอนเราเลเวล 70ขึ้นไปครับเราจะใช้การ์ดนี้ในการฟาร์มกับมอนเตอร์สเต็มวอร์มเพื่อหาการ์ดที่ใส่เครื่องประดับนั่นเองนะครับโดยสกอร์เปียนจะอยู่ที่แมปเดสเซิร์ตคอร์ดโรดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนอาชีพเป็นแอสซาซินกันแล้วนะครับซึ่งตอนเป็นแอสซาซินเราจะสามารถถือมีดทั้ง2ข้างได้ครับโดยการอัพสกิลดูโอวิลมาสเตอรี่นะครับก็ให้คัพมีดคัตเตอร์มาสัก1อันแล้วก็ใส่ไปที่มือรองนะครับหลังจากเปลี่ยนอาชีพแล้วครับมอนเตอร์ตัวแรกที่นำให้ฟาร์มก็คือวาดอนนะครับโดยวาดอนเป็นมอนเตอร์ขนาดเล็กธาตุน้ำครับเราสามารถเคลือบลมมาตีได้แล้วก็ขนาดเล็กเนี่ยมันจะโดนมีดตีแรงอยู่แล้วนะครับซึ่งการ์ดวาดอนก็ราคาดีด้วยครับเป็นการ์ดที่ตีมอนเตอร์ธาตุไฟแรงขึ้น 20% นะครับนี่เป็นจุดฟาร์มของวาดอนที่อยู่ที่เบียรันชั้นที่1นะครับจากนั้นตอนเลเวล50ขึ้นไปครับเราก็จะคราฟมีดอันใหม่ได้เป็นมีดแซนสตอมนะฮะหรือใครจะเล่นเป็นมีดทองตั้งแต่ตอนนี้เลยก็ได้นะครับแล้วแต่นะฮะโดยมีดสตอมเราจะคราฟ2อันแล้วก็ใส่ทั้ง2ข้างเลยนะครับเพื่อเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับมอนเตอร์ที่นำให้ฟาร์มตอนเลเวล10ขึ้นไปก็คือมารินสเฟียนะครับเนื่องจากว่าเป็นมอนเตอร์ขนาดเล็กแล้วก็เป็นธาตุน้ำสามารถเคลือบลมมาตีได้นะครับแล้วก็การ์ดก็ราคาดีนะครับเป็นการ์ดที่สามารถใช้สกิลแมกนัมเบรกเลเวล3ได้นะครับนี่เป็นจุดฟาร์มของมารินสเฟียที่อยู่ที่เบียรันชั้นที่2นะครับต่อมาตอนเลเวล18ปลายก็มาฟาร์มปลาหมึกที่เบียรันชั้นที่2เหมือนเดิมนะครับโดยปลาหมึกจะดรอปการ์ดที่ลดดาเมจจากธาตุน้ำ 15% นะครับแล้วก็เป็นขนาดเล็กธาตุน้ำเหมือนกันสามารถเคลือบลมมาฟาร์มได้นะครับนี่ก็เป็นจุดฟาร์มของปลาหมึกที่อยู่ที่เบียรันชั้นที่2นะครับต่อมาเลเวล 10ขึ้นไปครับเราก็จะมาฟาร์มดัสตินเนตซึ่งอยู่ที่แมปการ์เดนหรือว่าแมปที่บอสมิเทดเกิดนั่นเองนะครับโดยดัสตินเนตเป็นมอเตอร์ขนาดเล็กธาตุลมเราสามารถเคลือบดินมาฟาร์มได้นะครับแล้วก็จะดรอปการ์ดที่ใส่ในส่วนควบคุมเป็นการ์ดที่ลดดาเมจจากธาตุลมนะครับเอาไว้ใช้งานตอนล่าบอสบาโฟเพื่อลดดาเมจจากสกิลหลอดอัลเมเลียนก็ได้นะครับนี่ก็เป็นจุดฟาร์มของพึ่งดัสตินเนตที่แมปการ์เดนนะครับต่อมาในช่วงเลเวล 60 กลางๆจนถึง 70 เนี่ยเราก็จะมาฟาร์มบีเทิลคิงกันนะครับโดยบีเทิลคิงจะเป็นมอเตอร์ธาตุดินขนาดเล็กนะครับเราสามารถเคลือบไฟมาตีได้นะครับแต่ว่าการ์ดอาจจะราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าเป็นแค่การ์ดดับสีเขียวนะครับนี่ก็เป็นจุดฟาร์มของบีเทิลคิงซึ่งอยู่ที่แมป Deep in Pion Forest หรือว่าแมปที่เอ็ดการ์เกิดนั่นเองนะครับต่อมาตอนเลเวล 70 ขึ้นไปครับเราก็จะสามารถเปลี่ยนอาชีพเป็นแอสซัสซินคอร์สได้แล้วนะครับโดยการใช้สกิลฟาร์มตอนเป็นแอดครอสก็คือเราจะใช้สกิลโจมตีธรรมดานะครับแล้วก็มีสกิลที่ซัพพอร์ตดาเมจก็คือ Enchant Deadly Poison นะครับส่วนสกิล Enchant Poison เนี่ยเอาไว้ใช้ตามสถานการณ์นะครับก็คือถ้าเกิดเราไปตีมอนเตอร์ที่เป็นธาตุลมน้ำดินไฟก็ให้ใช้ Enchant Poison ใส่ไว้ในช่องออโต้ก็ได้นะครับเพราะว่าเมื่อเคลือบพิษมันจะเพิ่มดาเมจนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปตีมอนเตอร์ธาตุอื่นก็เอาออโต้สกิลนี้ออกไปนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เพิ่มดาเมจนะครับส่วนสกิลเลดคัทขึ้นอยู่กับว่าเรามีกัสเต็มวอร์มหรือยังนะครับถ้ามีกัสเต็มวอร์มแล้วก็ไม่ต้องใส่เลดคัทในช่องออโต้ครับแต่ถ้าเกิดเรายังไม่มีกัสเต็มวอร์มก็ให้ใส่สกิลเลดคัทไว้ในช่องออโต้นะครับดูในช่วงเลเวล 70 ขึ้นไปครับมอนเตอร์ที่เราจะมาฟาร์มก็คือแมนทิสนะครับซึ่งอยู่ที่ลาวาแคนยอนหรือว่าอยู่ที่แมปการ์เดนนะครับโดยแมนทิสจะดรอปการ์ดที่บวกค่าสเตรนแล้วก็บวกแอทแทคเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับโดยแมนทิสเป็นมอนเตอร์ธาตุดินเราสามารถเคลือบไฟหรือเคลือบพิษเนี่ยมาตีมันได้นะครับนี่ก็จะเป็นจุดฟาร์มของแมนทิสที่อยู่ที่แผนที่การ์เดนนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้อยากฟาร์มแมนทิสก็มาฟาร์มฮันเตอร์ไฟที่กิฟเฟนเดนเจอร์ชั้นที่2ก็ได้นะครับ
โดย Hunter Fly จะเป็นมอเตอร์ขนาดเล็กเราจะสามารถใช้มีดทอร์นาเมนต์ได้แรงนะครับรวมถึงการ Hunter Fly ก็ดีด้วยครับเป็นการที่บวก Attack แล้วก็มีโอกาสดูดเลือดด้วยนะครับนี่ก็เป็นจุดฟังของ Hunter Fly ที่ Griffin Dungeon ชั้นที่2นะครับจากนั้นในช่วงเลเวล70ปลายครับเราก็จะมาฟาร์มมอนเตอร์สเต็มวอร์มที่ Griffin Field กันนะครับโดยสเต็มวอร์มจะเป็นมอนเตอร์ที่เราควรมาฟาร์มอย่างมากเพราะว่ามันดรอปการ์ดที่มีโอกาสที่จะออกสกิลเลสคัทแบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับยิ่งเราใส่หลายใบก็จะยิ่งออโต้แคสสกิลเลสคัทบ่อยขึ้นนะครับโดยสเต็มวอร์มเป็นมอนเตอร์ธาตุลมเราก็สามารถเคลื่อนบินมาฟาร์มได้ด้วยนะครับถ้าเกิดใครฟาร์มหากัสกอร์เปียนตั้งแต่วันแรกๆเนี่ยก็จะได้เอามาใช้งานในตอนนี้นี่แหละครับนี่ก็เป็นจุดฟังของสเต็มวอร์มซึ่งอยู่ที่ Griffin Field นะครับและสุดท้ายตอนเลเวล80ขึ้นไปครับเราก็จะมาฟาร์มมอนเตอร์มังกรที่กัสเซมเอาท์สเกิร์ตกันนะครับโดยมังกรเขียวจะดรอปการ์ดที่บวกพลังโจมตีแก่มอนเตอร์มังกรนี้แรงขึ้น 20% นะครับแล้วก็เป็นมอนเตอร์ธาตุดินเราสามารถเคลือบไฟหรือเคลือบพิษมาฟาร์มได้นะครับโดยมังกรเขียวนี้จะดรอปการ์ดที่ตีตัวมันเองแรงขึ้นครับก็เลยเป็นมอนเตอร์ที่น่าฟาร์มนะฮะเราจะได้ไม่ต้องตีมอนเตอร์หลายตัวเพื่อหาการ์ดมาฟาร์มกับมอนเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นจุดฟาร์มของมังกรเขียวที่อยู่ที่กัสเซมเอาท์สเกิร์ตนะครับและสุดท้ายมาพูดถึงเรื่องของการล่าบอส MVP กันนะครับบอสตัวแรกที่ควรล่าของแอดคอร์สสายเลดคัทก็คือบอสเด็กนะครับซึ่งบอสเด็กจะดรอปความหมาแบบ1รูแล้วก็2รูนะครับเป็นระดับที่ใส่ได้ตอนเลเวล65นะครับบอสตัวต่อมาที่ดรอปความหมาเหมือนกันก็คือเอ็ดการ์นะครับซึ่งอยู่ที่ Deep in Pyon Forest นะครับต่อมาช่วงเลเวล85ครับเราจะหาระดับเนโรสหรือว่าบูชกันนะครับโดยบอสดิคล่าจะดรอประดับทั้ง2อันนี้เลยนะครับทั้งแบบ1รูแล้วก็2รูนะครับเด็กเวลาก็จะอยู่ที่ Griffin Dungeon ชั้นที่2นะครับและบอสหนึ่งตัวที่ดรอประดับเลเวล85ก็คือบาโฟเมตนะครับซึ่งจะดรอปเนโรสแบบ1รูแล้วก็2รูนะครับวาบาโฟก็จะอยู่ที่ป่าเขาวงกตชั้นที่1นะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Assassin Cross สายเลดคัทนะครับถ้าหากตกหล่นในจุดใดไปก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับใครที่เห็นว่าไม่ประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์และกด Subscribe ช่อง Tinger Channel ด้วยนะครับสำหรับใครที่กดซุปเปอร์แตงให้นะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ